ตู้หนึ่งของข่อยหน้าตาอาจจะบ่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพี่น้องแต่ก็พอได้อยู่ได้กินนะคะอยู่ต่างถิ่นนี่ก็ต้องสวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพบพ่อปอกับแอนจังแล้วนะจ้าหลังจากที่แอนจังกินแตงโมอิ่มแล้วก็สิพาพี่น้องมาเข้าครัวนะคะมาเฮ็ดปลาทูหนึ่งค่ะพี่น้องเก็บไว้กินโดนๆเก็บไว้แต่ตำแจวไว้แต่เฮ็ดน้ำยาขนมเส้นค่ะอยู่ญี่ปุ่นนี่บ่มีขายนะคะปลาทูหนึ่งค่ะต้องเฮ็ดเองค่ะแอนจังต้องมาเรียนรู้มาเฮ็ดเองอาหารไทยหลายๆอย่างแถวบ้านแอนจังบ่มีขายนะคะแอนจังต้องไปหาซื้อวัตถุดิบมาดัดแปลงมาเฮ็ดเองบางอย่างก็มีบางอย่างก็บ่มีนะคะพี่น้องเขาอยากกินอาหารไทยเขาต้องหัดเฮ็ดเองค่ะเมื่อก่อนแอนจังอยู่ในไทยก็เฮ็ดให้กินบ่เป็นหรอกค่ะพี่น้องแต่พอมาญี่ปุ่นเขาก็ต้องพัฒนาต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเขาอยากกินหยังเขาก็ไปศึกษาหาความรู้มาแล้วก็มาเฮ็ดค่ะพี่น้องไปค่ะไปเบิ่งค่ะวิธีเฮ็ดปลาทูหนึ่งเป็นจังใดอันดับแรกก็ต้องเอาใส่เอาเหงือกออกให้หมดจ้ะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาล้างด้วยแป้งมันอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าปลาทูสดนี่สิมีกลิ่นคาวเราต้องเอาแป้งมันมากกำจัดความคาวออกจ้ะล้างแป้งมันเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำเกลือนะคะเกลือนี่5 ช้อนโต๊ะนะคะเอามาละลายน้ำแล้วก็เอาปลาทูของเราไปแช่ไว้ประมาณ10 นาทีเด้อจ้ะวิธีหักข้อปลาทูเด้อค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆค่ะกดเข้าไปตรงข้อเนี่ยข้อก็จะประมาณหักมาหน่อยนึงค่ะสำนีกับพ่อแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาเข้ามาต้มน้ำเอาเกลือใส่ลงไป4 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำบ่ทันได้ร้อนนะคะเอาเกลือลงไปผสมเลยแล้วก็ละลายเกลือค่ะแล้วก็ปลาทูของเราลงไปต้มเลยค่ะแอนจังอยู่ญี่ปุ่นนี่บ่มีใบตองค่ะเลยต้องใส่ฝอยแทนค่ะต้องดัดแปลงนะคะพี่น้องบ่มีหยังก็ต้องหาแนวดัดแปลงหลังจาก10 นาทีผ่านไปค่ะต้มนี่เราต้องใส่ไฟอ่อนนะคะใส่เวลา10 นาทีปลาทูของเราจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แหละค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าพี่น้องปลาทูหนึ่งของข่อยหน้าตาอาจจะบ่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพี่น้องแต่ก็พอได้อยู่ได้กินนะคะอยู่ต่างถิ่นนี่ก็ต้องเฮ็ดกินเองนะคะรอให้เขาเย็นจักหน่อยแอนจังก็สิเอาไปใส่ฟองโฟมแล้วก็แลบเอาเข้าไปในช่องฟิตไว้กินโดนๆนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนจังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า